สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้เรามาทำกะหล่ำปลีตุ๋นใส่เห็ดหอมกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุน Happy Healthy Homey จะนำเมนูดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากกันเรื่อยๆนะคะและวันนี้ก็มีประโยชน์ดีๆของกะหล่ำปลีมาฝากกันด้วยค่ะกะหล่ำปลีดิบมีวิตามินซีสูงนะคะแต่ว่าการนำไปปรุงอาหารควรใช้เป็นวิธีการนึ่งนะคะเพราะว่าจะช่วยคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ดีนะคะหรือว่าจะทานเป็นผักสลัดก็ได้แต่วันนี้เราจะนำมาทำเป็นกะหล่ำปลีตุ๋นนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะรวมถึงตัวเราด้วยเช่นกันนะคะว่ารับประทานกะหล่ำปลีอาจจะทำให้เราเป็นโรคคอหอยพอกได้นะคะก็เนื่องจากว่ากะหล่ำปลีเขามีไกลโตรเจนนะคะเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมของไอโอดีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานกะหล่ำปลีที่ดีที่สุดก็คือการนำมาปรุงให้สุกนั่นเองนะคะและการตุ๋นกะหล่ำปลีของเรานะคะเราก็นำกะหล่ำปลีหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะนำไปจี่กระทะให้พอหอมนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องพะโล้นะคะก็จะเป็นเครื่องพะโล้เนาะที่เพื่อนๆมีแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยดำนะคะนำมาคั่วให้หอมแล้วก็ใส่กะหล่ำปลีที่เราจี่ในกระทะลงมาใส่ในหม้อที่เราจะตุ๋นนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีก2ถ้วยนะคะเราจะใช้วิธีการตุ๋นไฟอ่อนนะคะให้ค่อยๆกะหล่ำปลีเปื่อยนะคะและเราก็จะใส่ความหวานก็คือเป็นเมล็ดอินทผลัมนะคะ3เม็ดนะคะแทนความหวานใส่เต้าหู้แห้งนะคะเป็นเต้าหู้แผ่นเนาะอบแห้งเพื่อนๆมีเต้าหู้แผ่นก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้ก้อนหลังจากนั้นก็จะใส่เห็ดชิตาเกะหรือว่าเห็ดหอมนะคะลงไปประมาณ9ดอกนะคะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเท่านี้เองนะคะเครื่องปรุงรสของเราส่วนรสชาติเพื่อนๆก็สามารถชิมดูได้ตามใจชอบนะคะก็ขอเน้นว่าเป็นรสชาติอ่อนๆแล้วกันนะคะเมนูกะหล่ำปลีตุ๋นนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยมีประโยชน์นะคะสามารถต้านโรคมะเร็งได้นะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้านเบาหวานต้านโรคอ้วนนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยให้อิ่มท้องนานนะคะอันนี้คือเราก็จะตุ๋นไฟอ่อนนะคะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็จะได้เป็นกะหล่ำปลีที่แบบนุ่มเปื่อยนะคะเห็ดก็เปื่อยเต้าหู้ก็เปื่อยนะคะพอชิมรสชาติดูแล้วก็โอเคถูกใจพอใจและมีความหวานตามธรรมชาติของตัวกะหล่ำปลีแล้วก็เม็ดอินทผลัมนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูกะหล่ำปลีตุ๋นใส่เห็ดหอมของเราทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เปื่อยนุ่มถูกใจมากๆเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูราคาประหยัดด้วยนะคะรับประทานเหมือนเกาเหลาหรือว่าจะรับประทานกับข้าวก็ได้นะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะหอมเครื่องพะโล้มากๆเลยนะคะเป็นเมนูแพลนเบสอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็รับประทานง่ายย่อยง่ายมากค่ะตักเสิร์ฟแล้วก็โรยด้วยต้นหอมสีเขียวนะคะเพิ่มความสวยงามเนาะและเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเมนูนี้ก็คือรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะคือเป็นเมนูที่ย่อยง่ายมากๆเลยค่ะซดน้ำซุปร้อนๆ นะคะชื่นใจมากๆเลยตัวกะหล่ำปลีเองก็แบบนุ่มเปื่อยถูกใจเรามากๆเลยนะคะเราคือคนนึงที่มีปัญหาในระบบของเรื่องการย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารตุ๋นแบบนี้ก็จะทำให้ดีกับกระเพาะของเราค่ะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homey จะนำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆอีกในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ